มาดูคุณเอกภพเหลืองประเสริฐกันบ้างผู้ก่อตั้งสายใหม่ต้องรอดโอ้โหโดนเยอะเลยนะช่วงนี้คือเขาบอกว่าเขามาเปิดประเด็นเนี่ยเขาสงสัยว่าคือเขาเนี่ยเป็นคนเปิดประเด็นในเรื่องของคลิปเสียงเทวดานะที่มีการดูแลเส้นไหว้เทวดาน่าจะเป็นเรื่องตรงนั้นหรือเปล่าแต่ตัวเขาเนี่ยยืนยันว่าเขาบริสุทธิ์ใจที่จะต้องการช่วยเหลือผู้เสียหายที่ตกเป็นเหยื่อดีไอคอนด้วยเจตนาดีไม่มีอะไรแอบแฝงอ่ะฟังเสียงของคุณเอกภพสายใหม่ต้องรอดฮะคือแกย้ำด้วยว่าแกบริสุทธิ์เชิญฮะว่าวันนี้เนี่ยมีคนมาบอกเรื่องราวนี้กับผมและผมไม่พูดอะไรใช่ไหมครับผมมองว่าโอ้โหมันจะเป็นไปได้เหรอวะไม่พูดดีกว่าเว้ยเดี๋ยว เกิดไม่จริงขึ้นมาเดี๋ยวเขาจะมาต่อว่าผมเคยผมคิดอย่างนั้นและเกิดผ่านไปในวายภาคหน้า6เดือนหรือปีนึงเนี่ยแล้วเกิดมันเป็นความจริงอ่ะเป็นความจริงวันนั้นผมโดนด่าอีกว่าเอ้าไอ้เอกคนละเมืองดีเขาแจ้งมึงมาตั้งแต่ตอนนั้นฮะจริงไม่จริงมึงก็ต้องมาบอกตำรวจเขามึงกลับเก็บเอาไว้เนี่ยวันนี้มันเป็นความจริงเนี่ยใครจะรับผิดชอบถูกไหมครับคือหลายคนนะครับทั้งพี่ๆผู้หลักผู้ใหญ่พี่ๆนักข่าวเองก็มีการโทรคุยกับผมนะว่าคือจริงๆเขาเตือนผมตั้งแต่แรกว่าอย่าเข้าไปยุ่งกับเรื่องนี้เลยนะเพราะว่ามันเกี่ยวพันกับคนหลายคนนะครับแต่ผมอะอยากยุ่งเองผมพุ่งตรงนะคือผมมาสงสารผู้เสียหายด้วยความจริงคือผมสงสารผู้เสียหายเพราะว่าผู้เสียหายหลายคนมาร้องผมวันนี้ก็มีหนึ่งเคสมานั่งร้องผมป้าเป็นอัลไซเมอร์ถูกแม่ทีมอะหลอกให้ไปลงทุนเสียทั้ง 400,000 คือเราสงสารเราเลยคิดว่าเฮ้ยเราอยากทำความจริงให้ปรากฏนะครับถ้าจะดำเนินคดีผมพร้อมอยู่แล้วนะครับแต่ว่าภรรยาหรือว่าคนพลเมืองดีผมมองว่าเขารู้อย่างนั้นเขาเข้าใจอย่างนั้นเขารู้มาอย่างนั้นเขาก็มาบอกกล่าวเล่าความมันไม่จริงทั้งบอสแต่ละคนหรือบอสพอหรือทีมอะไรก็ออกมาบอกว่ามันไม่จริงนะครับมันสามารถชี้แจงได้อะถูกไหมครับประชาชนเขาก็สงสัยส่วนทีมก็บอกว่ามันไม่จริงมันก็ชี้แจงได้หมดไม่จริงก็คือไม่จริงถูกไหมครับวันนี้ผมไม่อยากไปดำเนินคดีกับคนที่เข้ามาให้ข้อมูลถ้าดำเนินคดีกับผมก็ได้อีกหนึ่งประเด็นวันนี้นะคะที่เป็นที่ฮือฮากันอย่างมากก็คือเรื่องของการตรวจสอบเส้นทางการเงินซึ่งก็เป็นหน้าที่ของทางสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือว่าปปง.ที่เขาทำงานร่วมกันกับตำรวจสอบสวนกลางค่ะคือการสอบเนี่ยค่ะก็จะต้องสอบก่อนเลยว่า The Icon Group มีเงินในแต่ละปีจากอะไรบ้างแล้วแต่ละเดือนสำหรับเงินที่ได้มาถูกส่งเข้าให้กับกลุ่มไหนบ้างกลุ่มแม่ขายได้รับเงินยังไงกลุ่มพรีเซนเตอร์ได้รับเงินยังไงและก็กลุ่มของคนที่เป็นผู้ต้องหาอยู่ณปัจจุบันนี้มีใครได้รับเงินแบบไหนยังไงบ้างปรากฏว่าที่น่าสนใจคืออันนี้เลยค่ะคุณผู้ชมฮะคุณกันกันตถาวรหรือว่าบอสกันโอ้โหตัวเลขตั้งแต่ปี2564จนถึงปัจจุบันมีเงินโอนจากบริษัทThe Icon Group เข้าสู่บัญชีของคุณกันกันตถาวร33ครั้งรวมเป็นเงินทั้งสิ้น79ล้านบาทเศษขาดอีกนิดเดียวค่ะ80ล้านคุณผู้ชมดูครั้งที่2นะฮะไม่ใช่การโอนนะฮะคือ2565เนี่ยฮะนั่นคือบริษัทมีผลประกอบการเนี่ยมีรายยอดรายได้เนี่ยเกือบ 5,000 ล้านนะฮะ 5,000 ล้านฮะคุณการนำไป41ล้านนะฮะแล้วจะเห็นว่าในปี2565ถ้าเราไปดูปลีกย่อยเป็นรายเดือนนะคะเราก็จะพบว่าเดือนมกราคมมันน่าจะเป็นเหมือนเดือนต้นปีมั้งคะอาจจะมียอดของโบนัสอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยทำให้คุณกันน่ะมีเงินของเฉพาะเดือนมกราคมเข้าไปอ่ะเดือนเดียว15ล้านแต่อันนี้ยังไม่รวมวัตถุนะวัตถุอย่างเช่นเรามีคลิปที่เห็นรถบ้านเนี่ยก็ราคาหลายล้านนะมอบนาฬิกาให้กันก็มีเหมือนกันหรือ เป็นเงินเช็คของขวัญวันเกิด1ล้านบาทอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ตามคลิปนะฮะส่วนที่เห็นอยู่นี้79ล้านบาทเศษๆนี้เป็นเงินที่โอนแล้วมีหลักฐานชัดเจนว่าโอนที่บริษัทไอคอนกรุ๊ปใช่ไปจนถึงบอสกันซึ่งค่ะคุณบอสพรบอกตั้งแต่วันออกทีวีวันแรกแล้วล่ะว่าบอส3ดาราเนี่ยได้รับรายได้เป็นรายเดือนจากยอดขายจากรายได้ค่ะก็เท่ากับว่าคุณกัน4ปีนะคะไปดูคุณมินค่ะคุณมิน P
พีชยาวัฒนามนตรีรับโอนเงินจากดีไอคอนกรุ๊ปตั้งแต่ปี2566แล้วก็มาปีนี้2567รวมแล้วทั้งหมด9ครั้งด้วยกันเป็นเงิน11ล้านบาทเศษๆคุณผู้ชมจะเห็นว่าในปี2566ก็จะได้เยอะหน่อยเพราะกำไรปีนั้นเยอะและปี67เนี่ยมันยังไม่จะหมดปีเลยอ่ะก็มาเกิดเรื่องซะก่อนเงินก็เลยจะน้อยกว่าก็ทำงานปีกว่าได้ไป11ล้านกว่าค่ะคนสุดท้ายที่เป็นบอสดารานะคะคุณยุรนันท์พมรมนตรีหรือว่าบอสแซมคือบอสแซมนี้รับเงินมาแค่3ครั้งนะคะในปี66และ67ปี66เนี่ยรับมา2ครั้งล้านกว่าบาทและปี67รับอีกครั้งเดียวล้านกว่าบาทก็เท่ากับว่ารับไปแค่3ครั้งเอง2เดือนเองค่ะก็ปี66ได้เยอะหน่อยกับ2ล้านนะปี67ก็ประมาณล้าน3ก็รวมแล้วก็3ล้านกว่าบาทรับน้อยแต่ว่าตอนนี้อยู่ในเรือนจำพร้อมกันพร้อมกันหมดเลยก็เท่ากับว่าเป็นตัวเลขที่ออกมาแล้วก็สร้างเสียงฮือฮาอยู่พอสมควรแต่ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะคะว่าตัวเลขตรงนี้เป็นยอดเงินที่โอนให้กับพรีเซนเตอร์พรีเซนเตอร์จะเป็นแบบนึงแล้วก็ในส่วนของบอสต่างๆนี้ก็จะเป็นอีกลักษณะหนึ่งนะคะ